เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชานอลบันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูนซีดีภาค6ครับผมเอาละเดี๋ยวมาดูกันนะรู้สึกว่ามันเพิ่งจะมีอัปเดตขึ้นมาใหม่อ่ะเนาะนี่ไงอัปเดตทั้งด่านใหม่ด้วยแล้วก็มีเรื่องเลเวลแล้วก็มีสิ่งใหม่จากในฮีโร่พูลนั่นก็คือสกินของเจ้านี่ครับใน ETN นะครับมันคุ้นๆนะ ETN เนี่ยแต่ไม่เป็นไรจัดมาครับผมอยากจะรู้จริงๆเลยว่ายานของมันมันจะกลายเป็นอวกาศหรือเปล่าน่าสนเดี๋ยวผมขอเช็คชาเลนจ์ก่อนนะว่าเหมาะที่จะให้ทดลองสกินใหม่นี้ไหมนะยึบไม่ได้ครับผมก็ต้องลองเองเลยทั้งนั้นอ่ะเนี่ยมีด่านใหม่น่าสนอ่ะงั้นผมจัดด่านใหม่มาลองดูสักนิดนึงแล้วกันนะบวกกับสกินฮีโร่ใหม่ด่านใหม่อันนี้ค่อนข้างที่จะสนุกนะเพราะว่าดูจากการเดินของมันแล้ววนค่อนข้างเยอะวนค่อนข้างเยอะเทรนเนอร์วางตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นี่แบบเผื่อมันกำลังจะออกเลยเนี่ยจริงๆอยากจะเห็นแพทเทิร์นการวิ่งของพวกมันก่อนด้วยนะผมลองดูหน่อยแล้วกันอยากเห็นมันวิ่งไปฟึบหมุนตรงนั้น1รอบหมุนแล้วก็หมุนตรงนั้นอีก1รอบแล้วก็หมุนทั้งหมดอีกรอบนึงใช่ไหมล่ะตรงนี้เป็นจุดที่ดีมากผมบอกเลยโหและคอมโบของฮีโร่ตัวนี้นี่ยอดเยี่ยมอย่าบอกใครโอเคผมรู้แล้วว่าจุดไหนเป็นจุดที่ดีที่สุดรีสตาร์ทครับสำหรับตัวนี้นะผมว่าไว้ตรงนี้ที่กำลังดีเลยอะเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ต้องชิดก็ได้จะไว้แบบประมาณตรงนี้น่าจะดีกว่าหรือว่าจะไว้ตรงกลางก็ได้แต่ว่าผมจะวางชิดนี่แหละอุ๊ยเป็นยาน UFO จริงๆด้วยสวยดิเป็นกระสุนเลเซอร์นะครับคุณ ETN นะครับมันเป็นชื่อสกินของมันนะนะ ETNเอาล่ะแน่นอนด่านแบบนี้มีน้ำให้ใช้และจุดวางน้ำนี่คือสวยมากไม่ต้องกังวลเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเราเพิ่มเล้งเนี่ยโอ้โหมันตีได้เยอะไงผมว่าด่านนี้ง่ายจริงแล้วมันเดินค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวผมเอาการเงินจากเรืออย่างเดียวเลยเดี๋ยวใช้ไปในเจ้าตัวนี้ก็ได้นะเรือดำน้ำอ่ะก็สวยเหมือนกันด่านนี้นี่วางตรงไหนก็ดีครับผมบอกเลยแต่ตัวที่ดีที่สุดอ่ะผมรู้เลยว่าหลายๆคนก็เดาออกนะว่าตรงไหนใช่ไหมผมว่าดีที่สุดเลยนะคือวางแท็กชูเตอร์ไว้ตรงเนี้ยแล้วก็อัพมันอ่ะมันกว่าจะหมุนได้กี่รอบผมว่าถึงตรงนั้นก็น่าจะขยี้บลูนได้หลายระดับไปแล้วอะ เสียงใช่มันคือ ET ครับมันคือ ET มันก็แค่เติม N เข้าไปเพื่อให้เหมาะสมกับชื่อของมันโอ้ยอย่างนี้นี่เองหลายการเหมือนกันนะสกินผมอยากจะเห็นยานลำใหญ่ของมันอะที่แอบข้างหลังอะดูว่ามันจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็น UFO ลำใหญ่ก็ได้ผมยังไม่เคยเห็นนะน่าลุ้นน่าลุ้นน่าลองน่าลุ้นน่าลองน่ามองด่านนี้นี่ด่านนี้สนุกด่านนี้สนุกแล้วก็บอกเลยว่าไม่ยากจริงๆเล่นแบบยากไปเลยก็ได้ตีเข้าไปครับลองสกินผมชอบเสียงมันกรีตติ้งแบบน่าจะได้แล้วล่ะจบด่านเนี้ยก่อนจบอะต้องรีบอัพให้ทันโอเคทีนี้จบด่านนี้ก็จะได้เงินเพิ่มเนาะผมว่าต้องเพิ่มจำนวนแล้วล่ะอุ้ยมันหลุดแต่ผมต้องการการเงินจริงๆอ่ะถ้าไม่มีก็แย่แล้วก็ยากต้องมี
วิธีช่วยในการป้องกันนะแค่อัพเกรดช็อตเองครับก็สบายละแต่ผมแบบอยากเอาการเงินทั้งหมดอ่ะมาลงแบบลงไปที่การเงินให้หมดก่อนแล้วค่อยเน้นการป้องกันเพราะว่ามันไม่ได้ยากขนาดนี้ในช่วงต้นตรงเนี้ยโอเคได้เพิ่มเอาอีกมันวางได้ประมาณเท่านี้ตัววางดีๆน่าจะวางได้เยอะนะถ้าคำนวณการวางให้ดีๆอะครับผมว่าวางได้เยอะเดี๋ยวผมลองเช็คดูว่าวางได้อีกตัวไหมถ้าวางได้นี่สุดๆเลยไม่ได้อยู่แล้วและถ้าเป็นเรือดำน้ำล่ะมันก็เกินไปเนาะคือเรือดำน้ำมันวางตรงนี้ได้เรือก็วางต่อตรงนี้ได้ด้วยคือผมกำลังจะบอกว่าด่านนี้วางดีๆมีที่วางเยอะด่านนี้วางดีๆมีที่วางเยอะมากต่อไปเหล็กจะมาละเรือดำน้ำผมต้องเป็นสายนี้อยู่แล้วแหละตัวเนี้ยอันนี้ไหนๆมันไม่ได้แพงขนาดนั้นโอเคผมว่าด่านนี้เรือโดดเด่นมากเลยนะวางไม่ได้แล้วฝืนอันนี้คือฝืนอันนี้ไม่ฝืนจริงเหรอผมว่ามันแบบมันมีพื้นที่อ่ะเอางี้เพื่อไม่ให้คิดมากนะเดี๋ยวผมวางตรงทางน้ำด้านขวาล่างก่อนอันนี้ผมกำลังคำนวณดูว่าจุดไหนคือจุดที่ดีที่สุดในการวางของด้านนี้ของทางเรืออันนี้ไม่มีทางวางได้2ตัวแต่เราสามารถที่จะยัดเยียดการวางมันได้เช่นวางสลับฟันปลาการวางสลับฟันปลาจะเพิ่มตำแหน่งการวางให้เพิ่มขึ้นได้อีกนิดนึงจริงก็ไม่นิดก็เยอะนะตอนแรกว่าจะสนใจเรื่องฮีโร่ใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าสนใจเรื่องการวางเรือมากกว่าละสลับฟันปลาจะช่วยแค่จึ๋งเดียวเท่านั้นอะแต่บางด่านถือว่าช่วยเลยนะบางด่านนี่ช่วยเลยแต่บางด่านก็ไม่ค่อยช่วยเรือทั้งเงินทั้งต่อตู้ได้หมดสิ่งที่กลัวเกิดขึ้นแล้วโอเคครั้งต่อไปผมจะเรียนรู้ไว้นะว่าสลับฟันปลาต้องสลับอีกแบบนึงแต่ก็แอบสวยอยู่นะตำแหน่งเรือบัคคาเนียเนี่ยมาแล้วเฮ้ยมันเป็นต้องให้มันเลเวลเต็มอ่ะเราถึงจะรู้ว่าไอ้ที่มันยานที่มันบินอยู่นั่นอ่ะรูปร่างเป็นยังไงครับต้องเลเวลเต็มหน่อยฮะเรือดำน้ำก็วางไม่ได้เหรอมันอยู่ที่รูปร่างของฟันปลาจริงนั่นแหละเสียดายเรือมากแต่ไม่เป็นไรปล่อยละเรือดำน้ำตัวนี้แอบช่วยอยู่นะมันเป็นตัวโจมตีเหล็กให้เราอ่ะไม่มีมันก็แย่เลยอ่ะในตอนนี้นะโอเคผมชอบด่านนี้ผมชอบแต่ผมอยากกดสกิลของ ETN มากมากเลยอ่ะคือ ET ครับอยากกดสกิล ETN อ่ะแล้วก็ดูว่าไอ้ที่มันบินรอบๆเนี่ยมันรูปร่างเป็นยังไงฮะ
คเราชนะแบบธรรมดาละไปต่อให้ถึงด้าน100ไปเลยสบายอยู่แล้วอัพเงินให้ครบเออแล้วเรื่องโอ้ไม่เกี่ยวกับตรงนี้นี่นะผมเสียดายช่องน้ำตรงนั้นมากเลยเราสลับฟันปลาผิดไปนิดนึงจริงๆอ่ะขายแล้ววางใหม่อ่ะได้นะเดี๋ยวลองดูแต่ก็ช่างมันละเดี๋ยวค่อยลองครั้งอื่นครั้งนี้จัดมันไปเลยแค่นี้ก็พอแล้วจริงๆถ้าเราวางไม่คิดมากอ่ะมันจะวางได้สวยครับวางไม่คิดมากแต่ว่ามันจะใช้ได้ไม่ครบตำแหน่งที่ดีที่สุดแต่มันก็สวยที่สุดไงมีวิธีทำให้รูปลักษณ์ดูดีครับเดี๋ยวผมต้องทำตัวนี้ให้กลายเป็นเทียร์5ตัวมันใหญ่ไงมันจะกลบมันจะพอกลบได้จริงด่านนี้ไม่ต้องการอะไรเยอะนะที่ผมคิดอ่ะไม่ต้องการอะไรเยอะเท่าไหร่เรื่องการป้องกันอ่ะมันมีอะไรที่ตอบโจทย์ง่ายๆในตัวมันเองอยู่แล้วแล้วตอนเนี้ยแค่ผมอัพเกรดช็อตอ่ะการป้องกันคือเพิ่มขึ้นเลยเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากเดี๋ยวอัพ19550ตรงตีผมชอบนะที่เขาเพิ่มด่านง่ายอ่ะมันสบายดีอ่ะเล่นเกมอย่าไปอะไรมากครับชิลๆได้ก็ชิลจุดนี้น่ากลัวมากของตัวเนี้ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากจริงๆเอาละไหนๆก็ไหนๆละผมอัพเกรฟช็อตเอาไว้ทุกตัวเลยละกันอ่ะเอาเป็นฮอตช็อตด้วยจะได้ไม่อิดโรยกันนะครับว่าตีเหล็กไม่เป็นนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณตีเป็นทุกคนแล้วนะเก่งมากด้วยโอเคผมการป้องกันดีขึ้นเยอะเลยอ่ะหลังจากการอัปเกรดเมื่อกี้ไปโอเคสบายผมอยากรู้ว่าตรงกลางเนี่ยถ้าเราวางดีๆเฮ้ยใช่มันวางได้เยอะระวังข้างกันได้ไหมได้หูมันวางได้เยอะมากข้างบนเดี๋ยวมันวางได้เยอะมากครับโซนเนี้ยด่านเนี้ยแท็กชูเตอร์เก่งเลยอย่างที่ผมแบบดูไว้ตั้งแต่แรกแล้วจุดนั้นคือจุดที่ดีมากเดี๋ยวผมลองกดดูนั่นไงยานของมันโผล่มาแล้วโอ้โหเป็นยานที่สีมันน่ะขัดใจจริงๆเลยและเจ้านี่ก็เดี๋ยวเป็นสายแท็กโซนโหดแท็กโซนเป็นแฟสเตอร์แล้วกันนะจะได้แบบเร็วปี๊ดเอ้ถ้าวางวิเลจเสริมเข้าไปด้วยได้นี่จะโหดขนาดไหนเนี่ยผมว่าพื้นที่ไม่พอหรอกไม่พอถ้าจะเอาทุกอย่างมันก็คงจะไม่ได้นะโลกนี้มันก็มีแบบบางเรื่องที่มันก็ไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวนะถ้ามันวนเยอะขนาดนี้ถ้าผมเล่นดูอิดล่ะจะเป็นยังไงคือด่านนี้แอบสบายบางเรื่องแล้วเพราะว่าผมใช้ฮีโร่ ETN ใช่ไหมพอใช้ ETN เนี่ยหรือ ETN เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทำให้ทุกตัวของผมอ่ะสามารถโจมตีพังตัวได้ครับผมเลยไม่ต้องกังวลเรื่องยูนิตบางตัวที่ไม่มีการโจมตีพังตัวมันตีได้เพราะฉะนั้นเน้นได้ทุกอย่างเลยเน้นเหล็กเป็นหลักไปเลยก็ได้สบายสบายเลยอ่ะจริงๆแค่นี้ก็ชนะได้แล้วนะจริงๆแค่นี้ชนะได้แล้วแต่เราจะวางเพิ่มครับเพื่อความเท่วางได้ไหมใสอุ้ยได้ด้วยแต่ว่าถ้าวางเจ้านี้ได้มันจะไม่เจ๋งกว่าหรอถ้าวางได้นะ
หุ้ยได้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 โอเคแต่วางข้างกันไม่ได้ครับใหญ่ไปนิดนึงถ้าจะวางต้องวางแบบตรงกลางอ่ะฟันปลาผมเอาฟันปลาตรงนี้ดีกว่าโอเคชนะแล้วมั้งไม่น่าจะมีอะไรหลุดรอดมาได้แล้วนะเดี๋ยวผมอัพเจ้าตัวสไปซ์เนี่ยให้กลายเป็นเทียร์5แล้วเราก็จะป้องกันได้ทุกอย่างนะครับบวกกับ UFO ครับการมี UFO ช่วยเหลือเอ้ยแต่ละลำนี่สีไม่เหมือนกันนี่เนาะ UFO บางอันนี่ตามสีเหลืองนะแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็มีสีน้ำเงินผมว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับการตั้งป้องกันหรือเปล่าใช่ครับเพิ่งรู้โอ้โหถ้าปรับเป็นเฟิร์สทั้งหมดอะตาทั้งหมดจะกลายเป็นสีฟ้าครับเห็นไหมถ้าปรับเป็นดีวายของคองเกอร์เนี่ยจะมีเหลือง2ฟ้า1นั่นหมายความว่าตีเฟิร์ส1ตัวเหลืองเนี่ยผมเดาว่าตีสตรองเอาไว้ก่อนนะถ้าเป็นโซนดีเฟนส์เนี่ยโซนดีเฟนส์จะมีสีเขียวขึ้นมาผมไม่รู้ว่าสีเขียวตีอะไรไงแต่เดาว่าตาสีเขียวเนี่ยน่าจะตีลาสผมเดาไว้เฉยๆนะไม่ชัวร์นะสีเหลืองน่าจะต้องตีสตรองแน่ๆแต่สีฟ้าตีเฟิร์ส 100% ก็เจ๋งดีเหมือนกันแล้วถ้ามี4ตัวแล้วปรับดีวายโอ้โหงงเข้าไปใหญ่เลยครับตาอันไหนตียังไงเดี๋ยวรอเขาเลเวลเต็มอ่ะยานที่บินรอบนี้จะเก่งขึ้นน่าสนใจจริงๆโอ้โหเมื่อไหร่เขาจะเพิ่มมาอีกตัวนึงเดี๋ยวผมรออัพไอ้นี่แหละรออัพ 103,000 ก่อนแล้วผมค่อยเอาเงินที่เหลือมาลงกับฮีโร่ตัวนี้เนาะเป็น UFO ที่ดีครับไม่แปลกใจเลยทำไมด่านนี้แบบจัดว่าเป็นด่านง่ายเนาะมันเล่นได้ทุกตัวไงแล้วแบบมันอยู่ในสี่เหลี่ยมอยู่แล้วอะเล่นตัวอะไรก็ดีครับแทบจะไม่มีจุดไหนที่แบบไร้ประโยชน์อะถ้าไม่ใช่รอบนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยมีความลับหรือเปล่าอุ๊ยผมล้มได้ผมล้มได้ผมพยายามจิ้มแมปอยู่นะว่ามีอะไรทำอะไรได้มั่งแต่ล่มมาทำได้แล้วเพื่อเหมือนตอนเล่นฮาร์สโตนเลยผมไม่ชอบกดฉากดูครับว่าเฮ้ยมันมีอะไรไหมมีความลับอะไรหรือเปล่าบางทีก็มีนะเออบางอันฉากก็ทำออกมาดีเอาการแต่ฉากนี้ไม่มีเท่าไหร่นะแต่ไอ้ต้นไม้ด้านซ้ายเนี่ยผมสงสัยมันเหมือนกันนะซ้ายล่างเนี่ยว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่เป็นไรสกินอันนี้สวยดีแต่ให้ถามผมนะผมชอบตัวเก่ามากกว่าอันนี้มันดูอวกาศไปนิดนึงมันเป็นตัวอวกาศนะแต่มันอวกาศเกินไปไงผมชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเท่ๆไม่ใช่ว่าตัวนี้ไม่เท่นะก็เท่ดีมันเท่ไอ้ตรงยานของมันที่บินรอบๆเนี่ยแหละยานที่บินแอบอยู่อ่ะอันนั้นอ่ะเท่เดี๋ยวผมต้องอัพเลเวลหน่อยอยากเห็นไม่ใช่อะไรเลเวลเริ่มอัพแล้วมันถือก้อนอะไรอยู่ครับเดี๋ยวรอดูเลเวล20ตอนนี้ผมไม่ได้สนใจการป้องกันเท่าไหร่เพราะว่าการป้องกันของเรามันโอเคแล้วล่ะเลเวลจะเต็มแล้วเดี๋ยวอีกเลเวลหนึ่งอ่ะเขาจะเพิ่มโดรนมาอีกตัวนึงแล้วก็เลเวล20ทำให้บินโชว์ตลอดเวลาครับเพิ่มความเท่แล้วก็ยิงกระสุนใส่ตลอดเพิ่มการป้องกันแย่แล้วผมมันมีตาม่วงเพิ่มขึ้นมาครับUFO พอมี4ตัวมันมีตาสีม่วงเพิ่มมาตัวหนึ่งครับเรารู้ว่าเฟิร์สอะสีฟ้าหมดดีวายของคองเกอร์จะมีเหลืองผมเป็น2แล้วก็น้ำเงิน1น้ำเงินยิงลาสใช่ไหมเหลืองยิงสตรองใช่ไหมมันมีบอกไหม
Divine Conquer คืออะไรเนี่ยผมเคยรู้นะผมเคยรู้แต่ว่าไม่ได้สนใจขนาดนั้นเนี่ยโซนดีเฟนส์ก็จะเป็นน้ำเงิน1เขียว1เหลือง1ม่วง1อันนี้คือแบบแยกเลยเอาเลเวลเต็มมาเลยมาแล้วครับยานสวยดีอ่ะกระสุนมันก็เท่ดีด้วยอ่ะเดี๋ยวลองกดสกิลดูไหมลองกดแบบขั้นสุดยอดดูกลายเป็นกระสุนเขียวครับเจ๋งดีแล้วถ้าผมเรียกยาน UFO ยาน UFO มันเปลี่ยนสีหรือเปล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าสีมันเปลี่ยนไปนิดนึงถ้าผมเลือกเรียกตัวอื่นมาเพิ่มล่ะโอ้เป็นตัวจิ๋วสีตาก็แตกต่างกันไปนะมีตัวจิ๋วเพิ่มขึ้นมาทำให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่นะแบบมันไม่ใช่ตัวที่ออกมาตั้งแต่แรกโอเคครูดาวค่อนข้างไวนะแทบจะเรียกยานลูกมาได้ตลอดเวลาเลยเจ๋งดีด่านนี้แหละสนุกจมตีเข้าไปครับเดี๋ยวดูDDT ประหันกับดักแดงไม่ได้หรอกกับดักแดงมันดาเมจแรงเกินไปสำหรับ DDT โอเคมาเยอะยังไงก็ช่างอ่ะตรงจุดตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยคือจุดที่รุนแรงที่สุดของเรามุมนั้นเลยวนรอบตรงนั้นอ่ะมีทั้งไฟเผาซ้ำยังไม่พอยังจะเจอกับระเบิดที่แรงมากที่สุดในเกมอีกด้วยสนุกละสนุกละ DDT ก็ถึงตรงนั้นก็ไม่รอดโอเคสบายสบายไหมครับเดี๋ยวมาลุ้นดัน90อัพขึ้นไปแบบ DDT 98อ่ะดัน98อยากรู้ว่ามันจะต้านได้เยอะขนาดไหนโอ้ผมลืมตัวนึงลืมมันได้ไงเนี่ยถ้ามีอันนี้แล้วยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยยิงกระสุนแดงใส่พวกมันซะ DDT โอ้โหพอโดน First Fight Ability เล่นเข้าไปที DDT เจ๊งทุกลำครับไม่มีโอกาสได้ออกมาหายใจตัวเล็กเละหมดครับคือเรือบินไม่ใหญ่พอเนี่ยต้านไม่ได้แน่อันนี้ใหญ่พอไงใหญ่พอก็เจอกระสุนเขียวซะเพิ่มความแรงจบไปดัน97 2ตัวโหดยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหผมเพิ่งสังเกตพอมันเป็นเลเวล20แล้วมันกลายเป็นแบบเอเลี่ยนหลับตาเท่นะไอ้แต่ข้างบนนั้นมันคือตามันหรือเปล่าไม่รู้แฮะมันระยะตีมันไม่ถึงไงฮีโร่ผมว่าจุดที่ดีนะจุดที่ดีในด่านเนี้ยคือจุดประมาณตรงที่นินจาอยู่อะตรงนั้นอะดีมันตีได้แน่ๆแล้วก็ตีได้หลายรอบตีได้หลายจังหวะมากมันพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวเจ้านี้ต้องเจอ First Strike Ability เราคุยไม่ทันแล้วไม่ทันได้กดครับ โหได้ Star Monkey เป็นนินจา000ก็โอเคนะอุ้ยด่านนี้ถือว่าดีด่านนี้ถือว่าเล่นแล้วเพลินสนุกมากสำหรับใครที่มาเล่นก็ด่านนี้ก็แนะนำเลยอ่ะคุณเล่นได้แบบง่ายๆเลยแล้วฮีโร่ตัวนี้ผมคงจะใช้มันน่ะแหละข้อดีของมันคือเสียงพูดของมันอ่ะมันไม่ค่อยรำคาญเท่าไหร่ฮีโร่บางตัวเวลามันพูดอ่ะมันพูดดังหรือว่ามันพูดบ่อยและเสียงแบบแป๋นๆอะไรเงี้ยตัวนี้มันเสียงแบบหุ่นยนต์อ่ะเอเลี่ยนอ่ะมันเนิบอ่ะพอเสียงมันเนิบมันก็ฟังง่ายไงก็ได้เหมือนกันได้ทั้งหมดเลยตามนี้ไปครับถือว่าเป็นสกินที่สวย
แต่เดี๋ยวไอ้เรื่องตาของ UFO เนี่ยเราต้องมาเมคชัวร์กันก่อนว่ามันคืออะไรสีฟ้าคือ first แน่ๆ Divine Conquer เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสพูดให้ฟังเดี๋ยวจะพูดแล้วกันนะถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะต่อโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเอาแล้วสิบลูซีดีเริ่มถูกพวกเอเลี่ยนนะบุกเข้ามาในโลกนี้แล้วครับถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะมีอัปเดตมาใหม่เรื่อยๆโดยเฉพาะฉากใหม่ที่สบายใจอ่ะมันไม่ใช่ด่านที่แบบว่าอะไรเนี่ยด่านยากเหลือเกินอะไรเงี้ยอันนี้มันชิลๆดีไงผมชอบแบบเพลินๆชิลๆอย่างเงี้ยเล่นแบบขำๆไปสนุกดี โอเคประมาณนี้ละกันการรีวิวสกินกระดาษใหม่เนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะครับส่วนครั้งนี้ผมมันซ่านี่เนี่ยคงต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม